กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่ทอดเหนื่อยมากเลยเหรอผัดข้าวผัดจานเดียวเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกอาจารย์จะโชว์รองเท้าอ๋อตายแล้วนึกว่านั่งพักเหนื่อยทำไมจะต้องโชว์ทำไมนึกว่ามันก๊อปของจีนปลอมซื้อมาจากเซินเจิ้นเหรอของจริงอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ของจริงซื้อมาจากไอ้นี่พารากอนแล้วทำไมจะต้องซื้อรองเท้าแพงอย่างเงี้ยพูดเท่าไหร่อ่ะ 5,000 6,000 เชียวเนี่ย 4-50,000 อาจารย์ไม่เคยใช้อะเสียอาจารย์ไม่เคยใช้ของแพงอาจารย์ซื้อแต่ของถูกๆเท่านั้นเลยอาจารย์ให้ผู้ชายหมดเลยใช่อาจารย์ใส่ซองค่ะนะพี่พจน์พรีเซนต์ก่อนค่ะในฐานะที่เป็นผู้กำกับจะต้องนำอันนี้คือข้าวคั่วกิ้งไข่แตกแต่พอดีไข่แตกมันต้องมีวิธีทำอีกอย่างนึงคือเอาไข่ไปอยู่ในกระทะแล้วคนๆให้มันแตกๆฟูๆเหมือนแบบว่าเวลาไปตามห้างที่เขาขายไข่เจียวปูฟูๆอ่ะแล้วกินแล้วมันไม่อร่อยเลยเพราะมันมีแต่แบบแป้งก็เลยเป็นเห็นมันน่ากินมันหน้าตาน่ากินก็เลยเป็นข้าวผัดไข่แตกแบบโยนลงกระทะให้มันแตกใช่ไข่แตกใช่ไหมจ๊ะโอ้ยพออาหารจานนี้กับหน้านี้เนี่ยน่ากินกว่ากันเป็นมาในที่สุดคะแนนก็ขึ้นมาทางฝั่งนี้หมดเลยไม่น่าจะเปรียบเทียบไปเพื่ออะไรเราชิมกันเถอะอร่อยเปล่าไม่รู้จานคงจะอร่อยพี่ป้าจานต้องใส่เกลือพริกไทยด้วยแต่ฉันไม่ชอบนะอะไรมันก็นิดไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบแบบนี้พริกไทยเม็ดแบบนี้ต้องผัดเหรออืมไม่ฉันกินแบบนี้ไม่ได้อ่ะกินแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมาฉันลำบากกินเลยเหรอก็กินสิอร่อยนะจานถ้าใส่เค็มกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะโอ้ยวงการบันเทิงนะดูเลยนะไม่จริงๆเฮ้ยอาจารย์อร่อยนะเนี่ยเลยเห็นนะฝีมือมันขาดเค็มไปนิดนึงแต่ฉันว่าก็โอเคแล้วนะไม่ติดเค็มเดี๋ยวนี้เขามาลดเค็มกันก็ให้ตายแล้วเกิดมาไม่เคยเจอแล้วเขาผัดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนพิธีกรดีไหมตายแล้วคุณผู้ชมข้าวผัดของผู้กำกับพศอานนท์เอาพูดตรงๆอาจารย์อย่ามาเสียแซงไม่ใช่นักแสดงเอาชิมใหม่แล้วแบบพูดเลยเป็นเจ้าแม่ของการอาหารยิ้มด้วยอาจารย์ยิ้มด้วยเวลากินอย่าทำหน้าประชดประชันเอาเลยค่ะเจิญค่ะจะได้กลิ่นไปเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมเอาพูดตามตรงpass แล้วก็เผ็ดต้องซีดอย่างเงี้ย pass แล้วก็มีความกลมกล่อมไม่เค็มเกินไปที่สำคัญผัดได้เข้าเนื้อแล้วก็หอมเครื่องเทศจัดว่าเป็นข้าวผัดจานที่กินได้วันนี้ก็ต้องมอบของให้พี่พศแล้วเป็นคนโยนไข่เก่งมากก็มอบผลิตภัณฑ์ไข่ KCF ให้กลับไปโยนต่อที่บ้านอีกลงกระทะเลยนะและช่วงหน้าอาจารย์วิศักดิ์ทำกับข้าวให้คุณพี่พจน์ชิมนั่นก็คือวุ้นเส้นผัดเหลียงแห้งครับพี่พจน์จะช่วยผัดไหมไม่เอาอาจารย์มันเป็นหน้าที่อาจารย์แล้วตอนนี้แล้วตอนติดต่อนะพจน์มาเธอทำเมนูเดียวตอนนี้กลายเป็นสองเมนูแล้วกูก็เหมือนกันแหละก็บอกฉันไปว่าเล่นหนังให้ฉันกลับสว่างก็สองคิวแล้วอยากพูดขด่าขกลางกองถ่ายบ่อยไปช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูยอดฟักทองผัดพริกขี้หนูเบคอนเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหมูเบกาไลตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายใส่เบคอนลงผัดจนเบคอนเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมใส่ยอดฟักทองผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำปลาซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักยอดฟักทองผัดพริกขี้หนูเบคอนใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ